ครับหัวข้อในวันนี้นะครับคือ how to deal with fail surgical case as the next surgeon นะครับสำหรับเคสแรกนะครับประวัตินะครับเป็นชาย52ผู้หญิง52ปีครับประวัติมาด้วยปวดข้อมือเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับไม่มีประวัติอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับลักษณะการปวดเนี่ยคือปวดเพิ่มเมื่อขึ้นเมื่อเวลาใช้ข้อมือนะครับปวดเพิ่มเติมคือเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยได้รับการผ่าตัดข้อมือโดยการส่องกล้องนะครับที่ข้อมือซ้ายหลังจากการผ่าตัดเนี่ยก็รู้สึกปกติสบายดีมาตลอดแล้วก็สามารถเล่นกีฬาพิลาทิสได้อย่างสม่ำเสมอครับจากการตรวจร่างกายนะครับพบว่าลักษณะที่ปวดเนี่ยปวดทางด้านดอร์โซเรเดียลแอสเปกต์จะเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่บวมแล้วก็ไม่มีลักษณะของอินฟลามเมชันเกิดขึ้นมีมินิมอลลิมิเตชันของดอร์ซิเฟคชันจากการปวดครับวัสันชิปเทสโพซิทีฟลักษณะฟิล์มเอ็กซเรย์เป็นดังนี้ครับครับไม่ทราบอาจารย์มีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมครับตำแหน่งกดเจ็บตำแหน่งที่กดเจ็บครับอาจารย์ก็เป็นทางด้านดอร์โซนะฮะดอร์โซเรเดียลไซด์แล้วก็วัสันชิปเทสโพซิทีฟคือดอร์โซเรเดียลคือตรง SL เลยไหมนั่นดอร์โซ SL เลยครับครับประมาณนั้นไอ้วสันโพซิทีฟนี่คือเพนหรือว่ามีคลิกไม่มีคลิกไม่มีเลยเพนคือเพนอย่างเดียวครับแล้วก็จะเจ็บมากตอนที่เขาทำไฮเปอร์เอ็กเซนชันของริสเยอะๆฮะจันมีอะไรจะถามอีกไหมครับคือนอกเหนือตำแหน่งที่เจ็บตรงนี้ไม่มีละที่เดียวเป็นที่เดียวเลยใช่ไหมเป็นที่เดียวเลยครับคำถามคือเขาผ่าตัดมาแล้ว5ปีครับอาจารย์แต่ว่าเพิ่งมาเริ่มมีอาการปวดเร็วๆนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ดีมาตลอดใช่ไหมฮะครับผมอาจารย์เห็นอะไรในฟิล์มบ้างครับช่วยอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งครับถ้าดูจากเอ็กซเรย์ตอนนี้นะครับถ้าที่ผมเห็นก็คือจะเห็นตรงลักษณะของ SL gap เนี่ยมี widening นะครับมี widening แล้วก็จากรูป lateral view เนี่ยจะเห็นว่ามีลักษณะของ DC นะครับ DC คือ lunate เนี่ย extension แล้วก็ SL angle เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าดู alignment ของ scapulonate angle นะครับมันเพิ่มมากขึ้นลักษณะที่เห็นอีกอย่างหนึ่งนะครับจากเอ็กซเรย์ก็คือเห็นเรดิโอรูเซนต์นะครับอยู่รอบๆสกรูนะครับทั้งทางด้านลูเนตแล้วก็สแคปฟอยด์นะก็เห็นเหมือนลักษณะเป็นลูเซนนิ่งของสกรูนะครับตรงผมไม่แน่ใจตรงที่บอกว่าเจ็บด้านหลังนะฮะคือคนไข้บอกว่าบ่นเจ็บทางด้านหลังตรงบริเวณ SL ถ้าเรามาดูคอลลีเลตกับฟิล์มเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงหัวสกรูอะครับมันอยู่ทางด้านหลังของสแคปฟอยด์พอดีซึ่งถ้าเทียบกับฟิล์ม AP เนี่ยไม่แน่ใจว่าตำแหน่งเจ็บนี่คือจริงๆมันอาจจะเป็นตำแหน่งไอ้ปลายที่มันลูซนิ่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับครับก็เป็นได้ครับเป็นได้คือผมก็เลยมองเป็นเรื่องเดียวกันว่าเอ๊ะไอ้ Watson Chip Test เนี่ยไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นอาจจะมีอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าไปทำนะฮะคืออาจจะเป็นเรื่องหนึ่งวัสันชิปเทสโพซิทีฟเรื่องหนึ่งแล้วก็ไอตัวทางด้านคอร์เทกซ์ทางด้านหลังที่มันเริ่มลูสก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งหรือเปล่าอันนี้กำลังควีชั่นคำถามหรือว่าไอเพนนี่เป็นยังไงซึ่งไม่แน่ใจผมอาจจะไปไซโลเคทอินเจคชั่นในฟลูดูนะฮะในความรู้สึกถ้าต้องการแยกจริงๆว่าตัวปัญหาว่าเพนที่เขาคอมเพลนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พอดีดูจากตรงนี้มันไกลไปหมอไม่เคยเห็นก็ดูจากตรงนี้มันเหมือนกับว่าตัวแก็บก็ยังคงอยู่ใกล้เคียงเดิมหรือมากกว่านิดหน่อยผมดูตรงนี้ไม่ชัดเจนนักแต่ว่าที่เห็นก็คือ loosening ของทั้งหัวแล้วก็ตรงปลายของสกรูด้วยโดยเฉพาะส่วนที่เป็นปลายนะตรงเทรดทางด้านลูเนตเนี่ยมันน่าจะ loosening เยอะหรืออาจจะมีคัทเอาท์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคือทางด้าน proximal part เนี่ยดูจังแล้วถ้าเราวิวเหมือนจะมีpenetration เข้ามานิดนึงส่วนทางด้าน AP view ก็ดู loosening แล้วก็เหมือนจะกินมัน proximal cortex ไปหน่อยนึงอาจจะไม่หมดอ่ะแต่ว่าไอ้5ปีที่ผ่านมาดู progression ของ
ของมันเนี่ยก็ดูเรดิโอคาร์บอนจอยแล้วก็ตัวมิดคาร์บอนจอยก็อยู่ดูยังสเปร์อยู่นะผมก็คิดว่าก็ยังไม่เคยเท่าไหร่ในเรื่องของโพซิชันอาจจะเป็นเพราะว่าตัว SL ที่เราทำไปเนี่ยอาจจะยังโมชั่นเท่าๆเดิมหรือว่ามันโฮไว้ได้ส่วนหนึ่งมันทำให้โพซิชันของดีเจเนเรชันโปรเซสยังไม่ไปไกลเท่าไหร่อาจารย์คิดว่าก่อนหน้าที่เขาจะทำอันนี้ถือว่าเป็น Russell Screw ใช่ไหมครับเป็น Russell Screw นะฮะคือก่อนหน้าที่จะทำอันนี้เนี่ยคิดว่าไดโนซิสเป็นอะไรนะครับเขาถึงมาทำอันเนี้ยก็คือถ้าดูจากลักษณะของโอเปอเรชันที่คนไข้ได้รับเนี่ยก็คงเป็นลักษณะเขาต้องการสเตบิไลซ์ตรงส่วนของ SL นะครับงั้นปัญหาก่อนหน้านี้ก็น่าจะเป็นลักษณะของพวกSL dissociation ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าดีกรีก่อนหน้านี้เป็นขนาดไหนนะครับรุนแรงขนาดไหนอาการปวดก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรนะครับอาจารย์ลักษณะถ้าดูจากประวัติที่เขาบอกว่าเขาใช้ข้อมืออยู่ค่อนข้างเยอะเล่นพิเลทก็น่าจะมีพวกโครนิกโลดดิ้งนะครับผมไม่แน่ใจเรื่องประวัติอาจจะเป็นลักษณะของอินจูรี่หรือว่าเป็นโครนิกโหลดลงไปที่ตรงตำแหน่งของริสครับอาจารย์ก็คิดว่าคงคนที่ทำเนี้ยก็คงคิดว่าดาวเอาว่าเป็น SLD นะแต่ว่าดูเหมือนกับเนื่องจากมีแก็บพอสมควรเนี่ยคงไม่ใช่ว่าเป็นจากไอโซเจนิกน่าจะเป็นของเก่าแก็บอันเนี้ยนะน่าจะเป็นสเตติก SLD ซึ่งน่าจะ reducibleเขาถึงจะทำเป็น Russell Screw นะฮะถ้าเป็นระดับที่มัน irreducible แล้วมันก็คงเลือกเป็น intercarpal fusion ไปนะครับนี่คงเป็นทายที่เป็น static reducible อยู่นะฮะก็นี่เป็น option หนึ่งผมคิดว่าเป็น option หนึ่งแต่ว่าในความเป็นจริงคือมันมี option อื่นที่จะทำได้ถ้าจะทำใช่ไหมเช่นการไป repair หรือจะไปทำเป็น reconstruction โดยไป T-ligament reconstruction ซึ่งมีหลายๆแบบหลายๆ type อันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็น option หนึ่งที่จะทำอันนี้อาจารย์หมายถึงตอนต้นใช่ไหมครับเมื่อ5ปีที่แล้วใช่ไหมครับหรือว่าตอนนี้ครับไม่ตอนต้นถ้าเกิดว่าเป็นหมายว่า initial ที่เกิดเรื่องsurgeon คนแรกคงดูว่าเป็น static SLD ที่เป็น reducible ก็ถึงเลือกทำชนิดนี้นะครับแต่ว่าก็มี option อื่นเช่น ligament reconstruction หรือ repair นะครับนี่คือปัญหาอย่างนี้ครับเราเป็นศัลยแพทย์คนที่2นะครับที่ดูเนี่ยนะครับนี่เราจะ communicate คนไข้อย่างไรที่จะไม่ให้มีปัญหานะครับในเรื่องของจากคุณหมอคนแรกนะครับไม่ทราบอาจารย์มีความเห็นยังไงครับก็ตอนนี้ก็คือประเด็นคือตอนนี้คือเราจะวินิจฉัยณขณะนี้คือเราตั้งต้นก่อนว่าให้ตกลงเราคิดว่าคนไข้เพนมาด้วยปัญหาเรื่องเพนตอนนี้เราก็คงต้องพูดว่าไอ้เพนณขณะนี้ที่ผมคิดถึงเนี่ยน่าจะทึกถึงเรื่องของตัวบริเวณทางด้านหลังก็น่าจะนึกถึงบริเวณปลายสกรูซึ่งมีการหลวมซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เมื่อการใส่โลหะไประยะเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะมีการหลวมของบริเวณอวัยวะข้างเคียงได้เพราะเนื่องจากโลหะมันมีความแข็งกว่ากระดูกซึ่งแต่ณขณะนี้คือผมคิดว่าน่าจะเป็นจากตำแหน่งนี้ถ้าเป็นผมก็อาจจะเข้าไปฉีดยาชานะจะถ้าเป็นผมนะฮะผมจะขออนุญาตคนไข้ไปฉีดยาชาเดอร์ฟลูแล้วก็ฉีดยาชาน้อยๆอ่ะแบบจุด2จุด3จุด5มิลน่ะน้อยๆมากๆเลยแล้วก็ปลายเข็มชี้ไปที่ตรงไอ้ตัว head screw แล้วก็ดู resolve ว่าณขณะนั้นเป็นยังไงถ้าดีขึ้นผมก็จะบอกคนไข้ว่าก็เนื่องจากมันหลวมแล้วก็คงจะต้องเอาออกนะครับณเบื้องต้นณขณะนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือผมว่าคนไข้ที่มาเขาคง question ว่าไอ้คนแรกเนี่ยนะได้ผ่าไปแล้วมีปัญหาอย่างเงี้ยมันเป็นผลจากคนแรกหรือเปล่าแน่ๆเขาก็ต้องถามอย่างนี้แหละแล้วที่เจอมาปัญหาของเราคือว่าจะดีลคนไข้ยังไงให้คลามดาวให้อาจจะเรียกว่าให้ดีเวเอทจากพอยต์นี้ไปนะครับเพื่อจะให้ปลอดภัยต่อแพทย์คนแรกด้วยเหมือนกันอันนี้ก็จริงๆมันไม่ใช่ผมคนเดียวที่พูดและถูกต้องหรอกเพราะว่ามันมีหลายคนพูดได้หลายรูปแบบผมว่าวิธีนึงก็คืออาจจะต้องพูดในสิ่งที่ว่าที่เขาทำนั้นไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้เอาออฟสแตนดาร์ดอะไรนะเพราะว่ามันมีช้อยที่ของการรักษาที่พูดไปแล้วเยอะแยะมากตั้งแต่แคปซูลดีซีตั้งแต่เอลิเมนต์รีคอนสตรักชั่นแล้วก็อันนี้เป็นช้อยหนึ่งซึ่งให้คนไข้ยอมรับก่อนว่ามันสแตนดาร์ดมันไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นคอมพลิเคชันหรือว่าเป็นสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นได้เปอร์เซ็นต์ต่ำเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับเปอร์เซ็นต์ก็ผมจำตัวเลขไม่ได้หรอกแต่มันก็มีแหละเราต้องอธิบายให้คนไข้ทราบว่าที่ผู้ที่รักษาทำอาจารย์คนแรกที่ทำเนี่ย
เขาต้องการผลอะไรจากการทำในครั้งนั้นเขาไม่ต้องการเชื่อมเขาต้องการให้เกิดไฟโบติกสกาที่ SL เพื่อจะไม่ให้มันโปรเกรสชันมากขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าไอ้การที่มีก็ต้องบอกคนไข้ว่ามันอาจจะเกิดลูสนิ่งสกรูได้ซึ่งมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วสำหรับจอยที่มันโมบายเยอะๆนะฮะก็ถ้าเกิดคนไข้เข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะคลายดาวคนไข้ได้ระดับหนึ่งแล้วนะส่วนต่อไปจะทำอะไรเนี่ยผมคิดว่าเคยมาคุยกันอีกว่าถ้าโปรเซสต่อไปที่เราต้องพูดว่าอย่างที่อาจารย์ตอบผลพูดจะไปพูดแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าถ้าเราจะสเต็ปข้ามอีกอันนึงเราอาจจะไปสโคปเลยก็ได้ขออนุญาตคนไข้เพราะว่าคนไข้คงเพลระดับหนึ่งแล้วก็น่าจะอยากให้ทำอะไรบางอย่างใช่ไหมฮะแต่ว่าเราบอกว่านี่คือการอินเวสติเกชันแบบหนึ่งแต่เป็นการอินเวสติเกชันที่อาจจะได้ผลต่อเนื่องแล้วก็สามารถรักษาไปในครั้งเดียวกันได้คนไข้น่าจะแอคเซปต์ได้ดีกว่าเช่นถ้าเราบอกว่าเราสโคปแล้วเห็นว่าอย่างงู้นอย่างนี้เห็นว่ามีทะลุหรือเพนเนเทชันหรือว่าเจอมีแกปที่ไม่สามารถรีแพร์ได้แล้วเราก็พูฟโดยสโคปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอาจจะบอกคนไข้ว่าเราจะทำไปในครั้งเดียวกันถ้าเห็นว่าหน้างานเป็นยังไงเนี่ยเราก็ทำแบบนั้นไปนะฮะคนไข้ก็อาจจะ accept ได้ดีขึ้นนะฮะแต่ว่าอันดับแรกต้องคลายดาวคนไข้ได้ก่อนว่าคนไข้จะต้องมาพูดถึงว่าเป็นการผ่าตัดจากครั้งแรกหรือเปล่าเท่านั้นเองครับสำหรับผมเองคิดว่าในรายนี้ครับ ก็ต้องดูว่าหลังจากที่เราทำไอ้ Russell School ไปแล้วครับอาจารย์คือจริงๆคนไข้เขาก็ไม่ได้ปวดไม่มีอาการอะไรมา5ปีนะครับคือตัวในมุมมองคนไข้เองอาจจะรู้สึกว่ามันก็ซักเซสจากครั้งแรกนะครับแล้วก็มาเริ่มมีอาการปวดในภายหลังเราอาจจะเบี่ยงประเด็นไปก็ได้ว่าอันนี้คือลักษณะของ progression natural history ของมันว่ามันอาจจะเกิดลักษณะของ arthritis เกิดขึ้นนะฮะในลักษณะที่มี abnormal load abnormal pattern ของ loading ที่เกิดขึ้นที่ตำแหน่ง wrist เองนะครับก็มันก็น่าจะก็เหมือนที่อาจารย์บอกเราก็เบี่ยงประเด็นไปว่ามันไม่ใช่ unsuccessful จาก first surgery แต่ว่ามันเป็นลักษณะของ disease ที่มัน progress ไปนะครับก็คิดว่าส่วนของผมจะไอ้ตรงเรื่องที่เรื่องบอกว่าการผ่าตัดที่ผ่านมามันอยู่ในมาตรฐานเนี่ยผมจะไม่บอกตั้งแต่แรกอาจารย์ผมจะรอให้เขาถามก่อนพอเขาถามเสร็จเราค่อยบอกเพราะว่าถ้าเราในความรู้สึกคือถ้าเราบอกตั้งแต่แรกมันเหมือนเราตั้งอะไรไว้หรือเปล่าเหมือนพอเขาถามแล้วค่อยตอบในส่วนตัวจะเป็นแบบนั้นครับก็แบบนักกฎหมายเนาะนะครับต้องมีกักไว้หน่อยนะฮะครับทีนี้พอเราคุยกับคนไข้เสร็จเนี่ยไม่ทราบอาจารย์จะวางแผนการรักษาคนไข้อย่างนี้คนนี้อย่างไรนะอาจารย์ชโรจน์บอกว่าคงจะสโคปใช่ไหมครับคงจะสโคปอาจารย์ท่านอื่นเห็นว่าไงครับน่าจะมีวิธีการอย่างอื่นอีกไหมผมพูดเผื่อๆไว้ก่อนกูโยนแค่อย่างนั้นแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะเลือกเป็นโอเพ่นเลยก็ได้สำหรับรายนี้นะคือว่ามันค่อนข้างเห็นนะว่าเป็นไรแต่ว่าการพูดสโคปมันดูจะนุ่มนวลกว่าหน่อยนึงใช่ไหมเพราะว่าเราทำแบบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็สโคปจริงก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่สโคปจริงก่อนแต่ว่าเอ็นอัพด้วยการเปิดก็ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของที่เราคุยไว้แล้วว่าเราเห็นยังไงเราก็จะต้องทำตามโฟลโล่ที่เราเห็นใช่ไหมสำหรับผมเท่าที่ดูครับอาจารย์ตรงตำแหน่งของ Radial Scaphoid Joint เนี่ยก็ยังค่อนข้าง preserve นะครับยังไม่มีพวก degenerative arthritis มากเท่าไหร่ถ้าเราต้องการ stabilize นะครับณตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะพยายาม reduce นะครับเรื่องของ carpal mall alignment นะครับตัว SL angle ที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ถ้าให้ผมเลือกในรายนี้เนี่ยก็อาจจะผมคิดว่าการเอาสกรูออกนี่น่าจะพอเป็นไปได้นะครับเปิดจากทางด้านดอร์ซอลเนี่ยเพราะว่าดูจากแลเทอรัลฟิล์มเนี่ยตัว entry point ของสกรูเนี่ยอยู่ค่อนทางด้านดอร์ซอลนะครับค่อนทางด้านดอร์ซอลงั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถรีมูฟสกรูออกได้นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะทำพวกแก้ด้วยการทำพวกลิกาเมนต์รีคอนสตรักชันได้นะครับข้อดีที่ผมมองของลักษณะของลิกาเมนต์รีคอนสตรักชันก็คือมันสามารถreinforce นะครับตรงส่วน secondary stabilizer นะครับใช้พวก FCR เนี่ยมันก็จะสามารถ stabilize ตรงส่วนของSTT นะครับตรง SCT ทางด้านโวล่าแล้วก็ทำเป็นพวก trilegmentinodesis นะครับมา attach ตรง lunate แล้วก็ add ด้วย dorsal capsulodesis นะครับงั้นลักษณะก็เป็นเหมือนกับการ stabilize SL นะครับก็คือเหมือนเลือกด้วย ligament reconstruction ครับอาจารย์ส่วนไอ้เวลาเราเอาคือคิดว่าสกรูเนี่ยคงต้องออกนะครับพอออกเนี่ยปัญหาพอ
บนเนี่ยมันมีรีซอร์ปชันและตัวสกรูเองเนี่ยหายไปเยอะผมก็มองนองอีกอย่างนึงคือถ้าเปิดเข้าไปหน้างานแล้วก็ไอ้ดูสภาพมันโพรงมันเยอะมากเนี่ยจะไปทำลิกเกเมนต์รีคอนสตรักชันก็อาจจะต้องอีกออปชันนึงอาจจะเรื่องของลิมิเต็ดฟิวชันไหม SL ฟิวชันอะไรเงี้ยแบบที่มันไม่ใช่แบบฟิวชันเยอะครับในอีกมุมมองนะครับที่แพลนเอาไว้ผมคิดว่าก็ต้องเรียนตามตรงว่า Russell School เนี่ยผมไม่เคยทำเลยนะผมไม่เคยทำก็อาจจะไม่ prefer แล้วกันผมว่าเป็น personal experience มากกว่าตัวผมเองคิดว่ามันไม่ค่อยซาวเท่าไหร่ที่จะคิดว่าตัว School จะสามารถช่วย reduction แล้วก็เกิด fibrosis ได้เพราะว่าขนาดของ School ที่ใส่ไปเนี่ยมัน 2.4 ถึง 3 มิลลิเมตรเนี่ยมันก็กิน area ของ SL joy ไปพอสมควรละงั้นการทำ SL Russell School เนี่ยก็มันเหมือนจะถ้ามัน fail นะมันก็จะทำให้เกิด bone loss เป็นอย่างมากอันที่หนึ่งอย่างเช่นกรณีอย่างเงี้ยก็เกิด bone loss อันที่สองคือว่ามัน damage joy การจะเรียกคืนกลับมามันไม่ได้แหละ SL มันก็คงเสียไปเลยนะงั้นเมื่อ fail ไอ้ตรงเนี้ยการที่จะผมก็เลยคิดว่าการเมื่อ fail ตรงเนี้ยจะมาทำ ligament reconstruction ในภายหลังมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเพนที่เกิดขึ้นก็อาจจะเกิดจากตรง SL นี่เองที่มัน damage ไปแล้วงั้นโลของการทำ ligament reconstruction ในคนนี้จึงไม่น่าจะทำนะครับประเด็นคือว่าเราต้องทำยังไงเพื่อให้ตรงนี้กลับไปฟิลเหมือนเดิมโดยเนื่องจากว่าเอ็กซเรย์เนี่ยโชว์ว่าไม่มีไอตัวผมดูแล้วเรดิโอคาร์บอนจอยกับมิดคาร์บอนจอยเนี่ยมันไม่เคยมีอาร์ไทติกเชนอะไรเลยนะผมก็เลยคิดว่าเราเองก็คือต้องพยายามจะทำให้เกิดฟิวชั่นที่ตำแหน่งเดิมโดยไม่รบกวนมิดคาร์บอนและเรดิโอคาร์บอนจอยนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเราเข้าไปเนี่ยเข้าไปฟิวที่ SL joy ซึ่งมันโอ้เป็นฟิวเป็นจุดที่ฟิวยากมากๆเลยนะในเป็นจอยที่ฟิวยากที่สุดในเกือบจะที่สุดในร่างกายอ่ะฟิวไม่ได้นะฟิวยากเพราะว่าแอเรียของมันของฟิวชั่นไซส์เนี่ยมันน้อยมากอย่างเช่นแล้วก็กรณีนี้เนี่ยโบนสต็อกมันหายมันทำลายไปแล้วด้วยอันที่3คือโหลดดิ้งที่มาผ่านที่ SL มันเยอะตลอดเวลาทอกระหว่าง SL ตลอดเวลาทำให้เป็นจุดที่ฟิวได้ยากก็เลยคิดว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ต้องพยายามไว้ก่อนอันดับแรกคือฟิลตัวนี้แล้วไม่ดิสเทิร์บจอยอื่นก็คือทำ SL revision school ใหม่อาจจะต้องแพ็กโบนกราฟให้มากขึ้นทีนี้เนื่องจากโบนมันลอสไปสมควรแล้วมันทำยากเพื่อป้องกันโหลดที่จะมาหามันก็ต้องทำ temporary KY ที่ mid carbon joy หรือว่า add school ที่ SL joy เพื่อจะช่วยตัว add KY ที่ SL joy เพิ่มเติมนะครับกับ mid carbon joy เพื่อจะ unload ตัวตำแหน่ง fusion size แล้วก็เพิ่มaugment ให้กับสกูด้วยอีกตัวหนึ่งที่ใส่เป็น SL pinning ด้วยนะครับผมก็คิดว่าถ้าทำอย่างนี้ก็จะได้ share load ไม่ให้มาลงที่ SL แล้วก็เพิ่ม chance ของ union ที่ตำแหน่ง SL ได้ดีขึ้นส่วนตัว pinning ก็คือหลังจากที่ประมาณ 6-8 วิสมมุติว่าฟุกแล้วมามี some degree of union ได้บ้างเนี่ยเราก็ off KY ออกมาก็จะได้ preserve joint เหล่านี้ครับก็ได้ดิสคัสกันพอสมควรที่นี้ผมก็คงจะเฉลยว่าเคสนี้ทำอะไรไปนะครับเคสนี้เนี่ยได้ทำสโคปนะครับแล้วก็พบว่าเพลินผมไม่ได้มีไอวิดีโอคลิปของสโคปให้ดูนะฮะเพราะว่าหาไม่เจอจริงๆว่าเคสนี้มันทำมาหลายปีแล้วนะฮะปรากฏว่าในสโคปเนี่ยเราจะเห็นว่าโบนลอสเยอะมากเลยนะฮะที่อยู่ระหว่างตัวสแคฟฟอยด์กับตัวลูเนตนะฮะสกรูเนี่ยหลวมนะฮะแต่เราก็สามารถจะเอาออกได้คือเราก็สอด KY เข้าไปในตัว headless screw ตัวนี้แล้วก็ถอนออกมาได้นะครับผ่านสโคปนะฮะไม่ได้เปิดนะครับเคสนี้เสร็จแล้วเราก็มารีไวซ์สกรูใส่เข้าไปก็หลวมอยู่ดีนะฮะเพราะว่ามันมีโพรงอยู่แล้วก็บนกราฟเนี่ยไปเติมแล้วก็เอา KY เนี่ย stabilize ตัว mid couple อย่างที่อาจารย์ชัยโรจน์ว่านะครับคือเคสนี้เนี่ยก็เราพยายามที่จะuse ตัว SL joy นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือตัวโบนเนี่ยมันหายไปเยอะแล้วจะทำ reconstruction ligament ก็ทำยากเพราะว่าโบนเนี่ยมันโบนสต็อกมันหายไปนะครับจะเจาะรูให้มันแน่นจะมามัดกันเนี่ยไม่ทำเรียกว่ามันไม่มีโบนให้ทำนะก็เลยมาเลือกวิธีนี้นะครับส่วน KY เนี่ยเราทิ้งไว้ประมาณ6เดือนเลย5เดือนกว่าๆนะครับเกือบ6เดือนเพื่อจะ stabilize ไม่ให้มันขยับนะไม่ให้มีโหลดเนี่ยผ่านตัว SL คือสุดท้าย
ตัวฟิวชั่นก็เวิร์กนะครับก็มีฟิวชั่นแมสเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พอออฟเควายคนไข้ก็ขยับได้อาจจะมีลิมิตโมชั่นนิดหน่อยนะครับนี่เราเฉลยตอนต้นนะครับคือตอนต้นเนี่ยก่อนผ่าตัดครั้งแรกเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับคนไข้ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรนะคนไข้เล่นพิลาทิสเป็นประจำนะฮะก็จะเห็นว่าแบบมี SL gap นะครับมีตัว SL angle เนี่ยผิดปกติไปงั้นก็เป็น definite ของ SLD นะครับแต่เนื่องจากคิดจากที่เราสโคปเนี่ยเราก็เห็นว่าตัว ligament เนี่ยยังอยู่บางส่วนนะครับก็เลยเลือก Russell screw นะฮะเราทำ reduction นะครับแล้วก็ยิงสกรูนะฮะจะเห็นว่าในหลังจากทำเนี่ยแก็บหายไปนะครับแต่ว่าสกรูเนี่ยมันไม่ได้เซนเตอร์เท่าไหร่โดยทั่วไปถ้าจะทำ Russell screw เนี่ยสกรูนี้ต้องอยู่เซนเตอร์นะครับระหว่างตัว SL นะฮะต้องอยู่เซนเตอร์ไม่งั้นเนี่ยก็จะเกิดเฟลแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเฉลยนะครับตอนต้นว่าเราทำอะไรแล้วก็ทำไมถึงเฟลนะครับแต่ว่าก็ยังดีว่ากว่าที่จะเฟลแล้วมีอาการเนี่ยมัน5ปีมาแล้วนะครับคนไข้ก็พอแอคเซปต์ได้นะครับก่อนเนี้ยเรียนถามท่านถ้ามองย้อนกลับไปอาจารย์ใจถ้าเคสนี้เอาไงดีครับอาจารย์ว่าไงครับอาจารย์มีเหตุผลว่าไงบ้างถ้าถามผมเนื่องจากว่าเทคนิคตัว Russell ผมก็ไม่เคยใช้ส่วนใหญ่ผมก็ใช้เป็นพวก ligament reconstruction ยันก็คงถ้าเจอแต่แรกก็อาจจะทำพวก ligament recon ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ในลักษณะหลังจากที่เฟลตอน5ปีมาแล้วเนี่ยที่จันว่าตรง bone stock คือผมดูจากลักษณะตำแหน่งที่เราจะร้อย ligament นะครับจันเจาะจาก distal pole เนี่ยมันน่าจะพอมี bone tunnel ที่จะทำได้นะครับถึงแม้ว่า bone stock มันถูกคว้านไปจาก loosening screw นะครับมันก็คือที่เลือกเทคนิคนี้เนื่องจากว่าดูแล้วเนี่ยตรงตำแหน่งที่เราจะฟิกลูเนทที่จะปักแองเกิลเนี่ยมันก็พอจะน่าจะปักได้อยู่จันผมยังรู้สึกว่าถ้าทำลิกาเมนต์ก็มันพอมีทางเป็นไปได้นะครับเนื่องจากว่า SL fusion เนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลวนะครับในลักษณะนี้นะครับส่วนเรื่องการทำพวกlimited couple fusion นะครับเช่นจะทำพวก mid couple หรือ radial couple fusion เองเนี่ยมันน่าจะ loss motion ไปเยอะเพราะว่าเนื่องจากว่าคนไข้ตอนนี้มีแต่เรื่องเพนอย่างเดียว range motion เขาค่อนข้างดีนะครับ fusion ผมอาจจะเก็บเอาไว้เป็น option หลังนะครับประเด็นของอาจารย์คือทำตอนนี้หรือทำ recon ทำตอนนี้ใช่ไหมครับหมายถึงตอนทำตอนนี้หรือว่าตอนทั้งสองตอนแต่เลือก ligament หรือ construction คือผมเนี่ยผมก็อย่างที่บอกผมว่าตัวผมไม่ได้ทำรัสเซลเท่าไหร่นะเพราะอย่างที่บอกไปแล้วแต่ว่าถ้าเจอในครั้งแรกผมก็จะทำลิกเมนต์คอนสตรักชันเหมือนกันเพราะว่าคือรัสเซลจะไม่ได้แก้พวกไอ้ตัวมิดคาร์บอลเท่าไหร่นะอย่างเช่นไรเนี่ย SL ก็ยัง SL angle ก็ยังเยอะอยู่หรือไม่ได้ทำรัสเซลก็ตามซึ่งผมคิดว่าผมจะทำลิกเมนต์คอนสตรักชันในสเตจแรกแต่ว่าไอ้การที่คิดว่าจะมาทำในสเตจ2เนี่ยผมไม่เคยเห็นด้วยเท่าไหร่นะกับเพราะว่าเพนเนี่ยมันอาจจะเกิดจาก SL ที่มันทำไปแล้วก็ได้ใช่ไหมฮะงั้นตัวคาร์ติเลจมันถูกดาเมจไปแล้วเนี่ยมันทำรีคอนอาจจะทำได้จริงอย่างที่อาจารย์จิตชาติว่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องเพนผมคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วมันมาถึงจุดนี้แล้วก็ไม่มีทางเลี่ยงอื่นแล้วครับคือที่ถามคือเราถือว่าใส่ราเซลอาจารย์สกรูไปคิดว่าจะเอาออกคือในความรู้สึกถ้าใส่ก็อาจจะเอาออกมีไทม์ไลน์เช่น1ปี2ปีอะไรเงี้ยอาจารย์หรือไม่แน่ใจที่เรียนถามอาจารย์คือใส่นะแต่เดี๋ยวออกอะไรเงี้ยครับอาจารย์ครับก็ออปชั่นนะฮะถ้าเปิดใส่รัสโซ่ก็อย่างที่อาจารย์ตอบบอกนะฮะเราออกนะ6เดือนนะครับเราแนะนำออกนะครับแต่ให้เลือกครั้งแรกนะครับก็คงเลือก ligament reconstruction เพราะว่าหลังจากที่เราดูมาแล้วเนี่ยตอนหลังที่มันเกิด complication เนี่ย complication สูงกว่าคือกลับไปทำ ligament ยากละเพราะว่าไอ้ articulation เนี่ยตรงไคติเลตตรงนั้นมันหายไปเกินครึ่งนะครับเลยต้องเลือกเป็นฟิวชั่นนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เราเจอตอนสโคปนะที่ฟลอร์ไม่ทราบมีคำถามไหมครับเชิญครับมี2
จารย์ครับผมถามความเห็นอย่างคือผมมีคนไข้คล้ายๆกับคนนี้ฮะอาจารย์ที่มาด้วยมีแก็บเนี้ยฮะแล้วก็ประวัติพม่าเขาก็ไม่ค่อยชัดเจนแต่เขาคอมเพลนคือเขาบอกว่าคือเป็นเขาเล่นโยคะฮะแล้วเสร็จแล้วคือเจ็บเฉพาะเวลาที่เขาแผลงอะฮะที่เขาลงไงฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคือเขาก็มาปรึกษาว่าเนี่ยทำอะไรให้เขาได้มั่งคือเพราะว่ามันดูอ้าอย่างครับแต่ว่าผมเลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปฟิวชั่นหรือว่าเข้าไปทำนิกเกิลเมทัลคอนสตรัคชั่นเนี่ยคือเพนมันอาจจะลดลงแต่ว่าคือเขาต้องการจะแรงกิ้งทำเขาต้องการจะทำไอ้โพสิชันเนี่ยมันลิมิตลงไปเยอะไหมหรือว่าอย่างคือเท่าที่เจอนะครับคือโดยเฉพาะพวกที่เล่นโยคะก็เจอได้นะมักจะเจอในกลุ่มที่เป็นไฮเปอร์แลกซิตี้ซะเยอะนะในกลุ่มนี้ซึ่งลองเราได้ลองตรวจข้างตรงข้ามดูหรือเปล่านะผมแนะนำอย่างนี้ผมเจอผมก็อาจจะทำทางคอนทราสต์เราเอ็กซเรย์ดูเนี่ยก็มักจะเจอเหมือนกันถ้าเราตรวจแลกซิตี้ได้หรือว่าวัสันโพซิทีฟฝั่งหนึ่งมักจะเจอฝั่งหนึ่งด้วยเหมือนกันอาจจะไม่เพนเท่านะแต่ว่าก็คือมีวัสันโพซิทีฟเหมือนกันกลุ่มนี้จริงๆแล้วโดยทั่วๆไปมันมีจอยอื่นด้วยที่แลกไม่ใช่ตรงนี้อย่างเดียวเราจะเจอมิดคาร์บอนอินสติบิลิตี้ในกลุ่มนี้ด้วยนะลองถ้าเราทำบางครั้งเทสจากเรเดียลเดเรชันไปเอาหน้าเดเรชันเราหลายครั้งเราจะพบว่ามีคลิกในส่วนที่ในขณะที่ทำมาหน้าเดเรชันเราจะทำเอ็กซ์เทนชันแบ็กกลับมาจะมีคลิกแล้วคนไข้ก็จะปวดตรงนั้นเหมือนกันนั้นมักผมอย่างที่บอกผมก็คิดว่ามันมักจะรีเลทกับกลุ่มไฮเปอร์แลกซิตี้ซะเยอะนะฮะอาจจะต้องตรวจดูให้แน่นอนว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เสี่ยงทำแล้วมีโอกาสเฟลสูงถ้าไม่ชัวร์จริงๆก็ให้ดีเลย์หรือว่ารีอีวัลูเอทใหม่หลายๆรอบให้แน่ใจซะก่อนนะแต่ว่าที่ถ้าจะเลือกได้ต้องทำสองข้างตรวจทั้งสองข้างพร้อมๆกันแล้วก็ช้อยสุดท้ายที่จะเมคดิชั่นเลยคืออาจจะต้องดูสโคปให้แน่ใจมากกว่านั้นอันนี้ที่เจอบางคนเราก็โอเคแหละอาจจะเจอแก็บที่มากกว่าฝั่งตรงข้ามนิดหน่อยแต่ลักซิตี้เจอทั้งสองข้างเนี่ยเราจะต้องสโคปดูแหละนะเพราะว่าการจะโอเพ่นคงไม่มีใครทำในปัจจุบันนี้ละเปิดไปแล้วอาจจะเหวอไม่เจออะไรเลยก็ได้นะเจอแต่ลิกาเมนต์นูนๆอย่างเงี้ยก็เจอได้นะครับนั่นเล่าประสบการณ์ว่าในอดีตที่เคยไม่เคยยังช่วงยิ่งไม่ทำสโคปนะแต่ว่าถ้าทำแล้วมันก็จะเห็นอาจจะพบว่าลักษณะเป็นแบบในสโคปวิวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะมันเป็นแพมเพิร์สไซด์อ่ะคือ SL มันจะเป็นแบบห้อยย้อยลงมามันจะไม่เห็นเป็นร่องก้นเท่าไหร่นักเป็นห้อยลงมาก็จะเป็นลักษณะเป็นattenuation หรือ incomplete tear ของ SL ligament กลุ่มนั้นเราก็คิดว่าการทำ thermal shrinkage น่าจะได้ประโยชน์นะครับก็อย่างน้อยๆก็ทำให้ ligament มันไทขึ้นนะเรา shrinkage ligament SL เนี่ยแล้วก็ pinning underfold ก็ยังได้นะครับแล้วทิ้งไว้สัก6 week นะอย่าง off ก็โดยทั่วไปคนไข้มักจะบอกว่ามันแน่นขึ้นอาจจะมี stiffness บ้างในช่วงแรกๆแต่ว่ามันต้อง need time to rehabilitation เหมือนกันคงไม่ได้แต่ต้องแอดโชว์คนไข้นะว่าทุกอย่างไม่ได้การันตีแน่นอนเพราะว่าทำกับสิ่งเหล่านี้มันทำกับสิ่งที่มันใกล้นอร์มอลมากเนี่ยรีซอร์มากมันจะกลับไปนอร์มอลจะยากสักหน่อยครับขอบคุณครับครับไม่ทราบมีคำถามไหมครับจริงๆเคสนี้นะครับถ้าผมเป็นเซอร์เจียนนะครับผมไม่กลัวเขาฟ้องเพราะไม่ฟ้องคนแรกนะครับผมกลัวเขาฟ้องผมมากกว่านะครับว่าผมจะทำยังไงต่อไปเพราะจริงๆแล้วมันก็ดิวยากอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเวลาที่ผมคิดว่าเวลาที่การคอมเมนต์หรืออะไรก็ตามในเคสที่เป็นลักษณะนี้เนี่ยบางทีมันคือผมคิดว่าในการรักษาครั้งที่2เนี่ยมันน่าจะกินเวลานานกว่าเคสแรกใช่ไหมครับคือผมคิดว่าเวลาที่เราดิวเนี่ยเราดิวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่เราจะไปคอมเมนต์ของคนที่เขาทำก่อนหน้านี้เพราะว่าบางทีเนี่ยพอเราทำคือเราทำแล้วเนี่ยอย่างของคนแรกเนี่ยเขาทำเสร็จปุ๊บเนี่ยคนไข้อาจจะอาการดีขึ้นมา5ปีเลยเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ question เลยว่าคนแรกเนี่ยทำมีปัญหาแต่พอเราทำเคสต่อจากเขาเนี่ยเราทำเสร็จแล้วเนี่ย3เดือนคนไข้ยังขยับข้อมือไม่ได้เนี่ยผมก็ยังคิดว่าเขาเรายังต้องกลัวเรามากกว่านี้เพราะฉะนั้นจริงๆอยากจะบอกน้องๆนิดนึงว่าเวลาที่เราดูฟิล์มหรือว่าเวลาที่เราดูคอมเมนต์เนี่ยก่อนที่เราจะให้การวิจารณ์เนี่ยบางทีผมคิดว่าเราทำรักษาให้คนไข้ให้เรียบร้อยให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยไปคอมเมนต์ในแนวที่มันคือถ้าเขาถามเราค่อยบอกแต่ถ้าเขาไม่ถามเราก็ไม่จำเป็นต้องพูดนะครับบางทีเวลาที่ผมให้ second opinion เนี่ยผมจะรอให้คนไข้ถามอย่างเดียวเหมือนอย่างที่อาจารย์ไชโรจน์อาจารย์ต่อผลพูดครับครับก็ขออนุญาตมูฟไปเคสที่2นะครับเรามี2เคสนะฮะเคสที่2นะครับเป็นผู้ชาย35ปีนะครับเป็น Caucasian male
มีอาการปวดที่ข้อมือขวามาประมาณ1เดือนครับเมื่อ4เดือนก่อนเนี่ยเคยมีประวัติว่าผ่าตัดข้อมือครับจากที่โรงพยาบาลอื่นมาก่อนนะครับหลังจากการผ่าตัดเนี่ยผู้ป่วยก็เข้าได้รับ PT โปรแกรมเป็นปกติดีครับแต่ว่าหลังจากนั้น1เดือนมาเนี่ยก็เริ่มมีอาการบวมอีกแล้วก็ขยับข้อมือไม่ค่อยได้ครับตัวร่างกายเนี่ยมีแผลเป็นอยู่ที่หลังข้อมือนะครับมีอาการบวมเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีลักษณะของอินฟลามเอชันครับฟิล์มที่เห็นเป็นแบบนี้ครับผมเราไปเร็วเลยนะฮะแบบอาจารย์จะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับแอคทิวิตี้ของผู้ป่วยคนไข้เป็นเชฟนะฮะเป็นเชฟแต่ว่าคนไข้เป็นคนไข้ตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็แบบก็เล่นกีฬาพอสมควรแต่ว่าในช่วงที่เจ็บข้อมือเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นนะครับเพียงแต่ว่าทำกายภาพเป็นหลักนะฮะก็ในฟิล์มก็ทุกคนก็เห็นนะครับมันเป็นสไปเดอร์เพลทแล้วก็มีบล็อกเคนของตัวสกรูนะครับก็ลักษณะผ่าตัดทำสแคปฟอยด์ไปก็น่าก็คงทำไอเป็นโฟกัสเนอร์ฟิวชั่นแต่เนื่องจากขณะนี้มีfailure ของ implant นะครับก็แพลนการผ่าตัดคงจะต้องไปทำให้มันก็คงต้อง remove fixation ออกนะครับแล้วก็น่าจะต้อง refusion ใหม่ focal fusion ใหม่แพลนน่าจะเป็นแบบนี้แต่ว่าตอนนี้คือจะพูดยังไงกับผู้ป่วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับใช่อาจารย์จะเจรจาไงกับคนไข้แล้วก็อาจารย์จะวางแผนยังไงต่อไปนะครับผมก็จะคุยเรื่อง activity ของผู้ป่วยก่อนนะครับว่าเฮ้ยคุณทำงานยังไงไปมีอุบัติเหตุไปกระทบกระแทกอะไรหรือเปล่าแล้วไอ้ที่อาการปวดเนี่ยมันมีจริงๆมันมีช่วงไหนไหมที่แบบไปยกหนักๆแล้วยินเสียงคลึกคลักอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยคือเป็นเหตุนำที่จะได้บอกเลยเฮ้ยมันก็เริ่มเป็นจากตรงนั้นอะที่ activity ที่คุณใช้สูงพอสมควรอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับผมอาจจะเริ่มเกริ่นแบบนี้นะครับอาจารย์คงเป็นลักษณะเดียวกันครับอาจารย์ก็เนื่องจากว่าหลังผ่าตัดนะฮะอาจารย์ผมก็อาจจะถามเขาว่าหลังผ่าตัดเขา immobilize ต่อไปนานแค่ไหนหรือว่าเริ่ม rehab โปรแกรมแบบเริ่มเลยแล้วก็ลักษณะการทำ rehab โปรแกรมของเขาเนี่ยเป็นลักษณะแค่ range of motion เฉยๆหรือว่ามีโหลดร่วมด้วยดูลักษณะถ้าหลังผ่าตัดมา4เดือนแล้วสกรูหักเนี่ยมันคงจะเริ่มเร็วครับอาจารย์คงไม่ใช่ว่าเป็นแค่ range of motionผมดูลักษณะน่าจะมีการลงโหลดอยู่ค่อนข้างมากพอสมควรสกรูมาถึงเฟลได้ค่อนข้างเร็วนะครับก็อาจจะเป็นเหตุอันนึงที่เราอธิบายถึงใครได้ว่าอันนี้อาจจะเป็นพรีเมชัวร์โหลดนะฮะฟิวชั่นมันยังไม่ฟอร์มดีนะครับทำให้อิมแพลนมันเฟลเลียเกิดขึ้นก่อนนะฮะคือข้อสงสัยคือว่าการทำโฟคัสเนอร์ฟิวชั่นเนี่ยมันเป็นออเปอเรชั่นที่เขาคิดขึ้นมาเพื่อจะให้เพิ่ม area of contact ของฟิวชั่นไซด์ได้เยอะละ4ตำแหน่งเนี่ยunion rate น่าจะสูงอะว่าไปแล้วน่าจะสูงมากกว่า2หรือ3 corner ฉะนั้นโอกาสเฟลมันเป็นไปได้ยากมากนะฮะเพราะว่ามันยากแต่เนื่องจากว่าไอตัว spider plate อันเนี้ยมันก็เพิ่งมาใหม่นะครับผมเองยังไม่เคยใช้เลย อาจจะโรงพยาบาลจนๆเลยไม่มีที่ใช้แต่ว่าโอเคคือผมคิดว่าในก็แต่ก่อนทำแรกๆก็คือ KY ธรรมดามันก็ติดนะฮะมันก็ไม่ได้ติดยากอะไรอ่ะยิ่งปัจจุบันมีพวก Headless Screw ด้วยเป็น Cannulated Screw ด้วยยิ่งง่ายขึ้นจากเดิมอีกต้องเยอะแต่ว่าอันนี้ยิ่งง่ายกว่าคือ Spider นี่ง่ายกว่าเลยคือฟิกเสร็จแล้วก็รีมเสร็จแล้วก็แฮกกราฟใส่เพจเลยก็ผมคิดว่ามันคงเป็นสิ่งที่ยากที่จะเกิดนอนยูเนียนหรือหักขนาดนี้ได้ผมปัจจัยที่เอาเป็นว่าอาจจะเกิดอะไรได้บ้างเนี่ยอาจจะเกิดจากตัวsurgical technique อ่ะกรณีนั้นเป็นไปได้ว่าอาจจะใส่ได้ไม่ตำแหน่งไม่ proper นะฮะหรือว่า reduce ตัว capital lunate joint แก้ DC ยังไม่ค่อยดีนะคือถ้าจะทำ focal fusion lunate ก็น่าจะคว่ำหรือว่า neutral at least นะฮะส่วนใหญ่มันยากพูดได้แต่ทำยากเพราะว่าการที่จะให้ lunate กลับมาในท่าที่คว่ำเลยเนี่ยโหมันต้องใช้ force มหาศาลและ KY มักจะเอาไม่อยู่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมี slightly extension ของรูเนตนิดๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ทำให้เกิดเวลาใส่อะไรเข้าไปเนี่ยโดยเฉพาะเป็นเพลทเนี่ยพวกนี้จะเกิดเป็นลักษณะ limit extension นะจะ extension ไม่สุดเพราะมันรูเนตมัน extend ไว้ก่อนแล้วตั้งแต่แรกผลก็คือว่าคนไข้ถ้ายิ่ง force เพื่อหลังจากทำรูเนตทำ fusion ไปแล้วไป force โดยที่ alignment ของโบนยังไม่ดีแล้วหรือว่า fix plate ไม่ดีเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ก็จะเกิดโหลดต่อตัว implant แล้วก็หักได้แต่
แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะต้องให้คนไข้อิมโมบิไลซ์ให้เพียงพอซะก่อนไงปัญหาคือตรงนี้ว่ามันไม่น่าจะเกิดมันน่าจะเกิดจากคนไข้ที่อาจจะคอมไพแอนต์ไม่ดีแล้วกันอาจจะรีแฮบไม่ดีหรือโอเวอร์รีแฮบมากเกินไปโดยเฉพาะพวกฝรั่งก็น่าจะเจอได้บ่อยเพราะฉะนั้นประเด็นที่เกิดจากเซอร์จิคอลเทคนิคส่วนหนึ่งเกิดจากคนไข้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็คิดว่าประเด็นเซอร์จิคอลเทคนิคอาจจะยังไม่ต้องพูดเลยอาจจะนิ่งๆไปก่อนเลยนะผมก็หาประเด็นตรงจุดนั้นก่อนว่ามันเออร์ลี่ไปหรือเปล่าที่คุณไปทำโมชั่นเร็วไปเพราะไอ้ตำแหน่งนี้คุณประวัติคุณ4เดือนแต่คุณหักมาก่อนไอ้นี่เกิดมาก่อนอีก1เดือนถัดมาเลยเนี่ยแสดงว่าฟิวชั่นไซต์ของคุณยังไม่ทันจะดีหรือว่าคุณเออร์ลี่โมชั่นไปหรือเปล่าทำให้มันไม่อยู่เนี่ยซึ่งมันควรจะอยู่เนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมจะต้องอาจจะต้องคุยกับคนไข้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าไอ้ความคาดหวังเขาจะสูงมากเลยกับการที่มาเจอคนที่2เนี่ยมันสูงอยู่แล้วแหละนะต้องสเตเบไลซ์เขาตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าเขายอมรับตรงนี้แล้วค่อยโปรเกรสต่อไปก็มีคอมเมนต์เพิ่มกับสำหรับตัวไอ้ดอร์ซอลเพลทสำหรับโฟร์คอร์เนอร์นะอาจารย์ตัวผมเองยังไม่เคยใช้ในคนไข้จริงครับอาจารย์แต่ว่าเคยใช้ตอนช่วงที่ทำรีเสิร์ชในคาเดเวอร์นะครับมันเทคนิคสำคัญอันนึงที่ควรระวังนะครับก็คือว่ามันจะต้องรีมโบนลงไปเนี่ยให้มันลึกมากพอถ้าเกิดเราลีมโบนไม่ลึกมากพอเนี่ยเพลทมันจะลอยอยู่ค่อนข้างสูงครับแล้วถ้าเราลีมโบนน้อยโอกาสฟิวชั่นก็น้อยอันที่สองพอเพลทลอยเนี่ยมันจะอิมพินช์ทางด้านดอร์ซอลนะฮะมีคอมพลิเคชันได้ค่อนข้างบ่อยเลยว่าคนไข้มีปัญหาเพนตอนเอ็กเซนชันนะครับงั้นถ้าเกิดว่าจะเลือกใช้พวกดอร์ซอลเพลทติ้งเนี่ยหนึ่งก็คือต้องลีมโบนให้ลึกพอนะฮะให้ได้ลอโซเฟสที่ดีเพื่อให้ได้ฟิวชั่นแมทที่ดีแล้วก็เพลทimplant เนี่ย position เนี่ยต้องลงไปลึกพอครับเพื่อป้องกัน complication ก็พออาจจะซักประวัติเรื่องไอ้ซูบูเลอะไรพวกนี้ด้วยอาจจะมีก็อาจจะเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของไอ้ failure fix fusion เนี่ยก็คือเรื่องของตรงไอ้ union site ตรงบริเวณ fracture site ที่เราdenude cartilage นะครับบางทีตัวทางด้านหัวล่าของลูเนตบางทีเราจะคือส่วนใหญ่เวลากรองด้านหลังเรามักจะได้ดีทางด้านหลังแต่ทางด้านหัวล่าเรามักจะไม่ถึงบางทีต้องงัดออกมาเยอะๆอันนี้ก็เป็นอีกพิทฟอลหนึ่งที่เราต้องระวังนิดนึงแล้วก็เล่าให้ฟังมันมีเคยมีเคสหนึ่งส่งมาเรื่องของfail angle fusion พอเขาเปิดเข้าไปมันกดคาทิเลตของทิเบียยังอยู่ที่คาทิเลตของแคลคอเนียสยังอยู่ก็ต้องนึกในใจไว้ด้วยครับผมเข้าใจว่า เรื่องของฟิวชั่นที่ตำแหน่งนี้การใช้เครื่องมือชนิดนี้เนี่ยคือมันฟิวชั่นไดเมนชันมันก็มีอันหนึ่งที่ว่าเป็นข้อหนึ่งที่จะพยายามคีปไดเมนชันให้เท่าเดิมใช่ไหมให้เอ็กซ์เทอร์นอลไดเมนชันของอินเตอร์ลิมิเต็ดดิสฟิวชั่นอยู่ในไดเมนชันเดิมแต่มันไม่จำเป็นต้องเกิดกรณีนี้กรณีนี้เป็นโฟร์คอร์เนอร์เนี่ยตัวโบนที่อยู่ทางด้านลีโดไซด์มาหมดไปละมันไม่มีการที่จะทำให้มันช็อตทิ้งนิดหน่อยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีการคีปเลนส์ของหรือคลิปเดเมนชันของโฟร์โบนอันนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรการใช้เครื่องมือชิ้นนี้คือการรีมเพื่อจะซิงค์ดาวตัวอิมแพนเข้าไปเนี่ยมันก็ประมาณสัก1ใน3หรือ1ใน2ทางด้านดอร์ซอลการแพ็คโบนทางด้านดอร์ซอลนั้นถ้าแพ็คได้ดีแล้วเนี่ยมันก็พอเพียงพอที่จะเกิดยูเนียนไซด์โดยไม่จำเป็นต้องเป็นแบบโบล่านะฮะมันก็ไม่เคยจำเป็นขนาดนั้นไอ้กรณีถ้าเป็นแบบไม่ใช่ตัวนี้อาจจะทำได้คือต้องฟิลทั้งหมดนะฮะครับก็เวลาเราล่วงเลยเยอะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปนะครับได้ว่าเราทำอะไรไปนะครับเคสนี้นะฮะนี้ก็เอาเพลทออกนะครับต้องพยายามเอาสกรูออกไปเหมือนกันเพราะมันจะขวางนะฮะเนื่องจากเราจะฟิวส์มันใหม่ด้วยสกรูนะฮะจะเห็นว่ามีสกรูเหลืออยู่บ้างเพราะว่าเอาออกไปไม่หมดนะฮะเอาออกไม่ได้ครับสไลด์ไปเลยนะครับแต่แล้วพอทำไปแล้วนะครับคนไข้กลับมาปวดอีกทีนะครับเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ขอเฉลยไปเลยกันนะครับเพราะว่าเวลาเราใกล้หมดนะครับพอเราใส่สกรูเพื่อจะทำโฟโคเดอร์ฟิวชั่นทับรีวิชั่นนะฮะปรากฏว่าสกรูมันถอยนะครับเนื่องจากเป็นเพราะว่าเราพยายามเอาสกรูออกเยอะโบนมันก็หายไปนะครับไอ้กริปปิ้งสเตรนท์ของสกรูมันก็หายไปด้วยนะครับก็ต้องมาเอาสกรูตัวนี้ออกรีไวซ์สกรูใหม่นะครับก็เปลี่ยนดิเรกชันของสกรูนะฮะครับสุดท้ายก็เกิดยูเนียนนะฮะก็เรียบร้อยไปนะครับคนไข้ไม่ได้
คอมเพลนมากคอมเพลนนิดหน่อยนะครับคอมเพลนนิดหน่อยนะทำไปทั้งหมด3ครั้งนะครับเราเฉลยไปด้วยว่าตอนต้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับตอนต้นก็เป็นสแน็คนะครับเป็นสแน็คริสนะฮะแล้วก็มาทำโฟลคอร์เนอร์เหมือนกับอย่างที่อาจารย์ว่าเลยครับอันแรกก็คือว่าเพลทอ่ะมีรูปเนี่ยเพลทเนี่ยเราใส่ไม่ลึกพอนะครับไม่ได้รีมไปลึกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนให้ไปทำ PT นะก็ทำฟอสฟูลเอ็กเซนชั่นเนี่ยเพลทก็อิมพินช์แล้วก็สกรูก็หักเพราะคนไข้เนี่ยค่อนข้างจะใจร้อนนะฮะแล้วก็พยายามที่จะทำรีแฮบทำ PT อย่างค่อนข้างจะแรงนะครับอันนี้ก็เป็นพิทฟอลเลยนะครับว่าเพลทถ้าเผื่อจะใส่แบบนี้เนี่ยต้องรีมให้ลึกนะฮะแล้วก็อาจจะต้อง PT เบาหน่อยในช่วงต้นถ้า PT แรงก็อาจจะทำให้เกิดเฟลของเพลทได้ไม่ทราบทางฟลอร์มีอะไรอีกไหมครับคือถ้าดูก็คือว่าเพลทเป็นตัวลิมิตอันที่หนึ่งฮะตัวเพลทที่มันไม่ซีดเข้าไปเต็มที่นี่ก็เป็นตัวลิมิตแล้วก็อีกตัวนึงคือเรื่องของตัวรูเนตอะไลเมนต์เองเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่ารูเนตยังมีเอ็กเทนชันค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะทำให้มันลิมิตเอ็กเทนชันถ้าเกิดคนไข้นี้ที่จะต้องการเอ็กเทนชันกลับมาเนี่ยก็เขาก็ต้องฟอร์สเยอะผสมกับตัวอิมพินซ์เมนต์ของอิมแพนก็ยิ่งทำให้เฟลเลียร์เกิดขึ้นได้เหมือนกันครับไม่ทราบทางฟลอร์มีอะไรไหมครับถามครับงั้นก็ขอบคุณแพนเนลลิสต์ทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทั้ง3ท่านด้วยเราขอจบเซสชั่นนี้นะครับด้วยเวลาเท่านี้นะครับ